อนไลน์ Thailand ทุกข่าวคือความจริงทำดีมีคนรู้สนับสนุนโดย Hilux Revo GR Sport ใหม่ Hilux Revo GR Sport ใหม่ Race your ultimate ambitionบริษัท Professional West เทคโนโลยี1999จำกัดมหาชนเติบโตอย่างยั่งยืนเกื้อกูลสิ่งแวดล้อมและชุมชนมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ร่วมกับแพทยสภาและนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูงหรือปทพ.รุ่นที่9ได้มีมติให้จัดทำโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสปีที่4แห่งพระราชพิธีบรมราชาภิเษกโดยมีเป้าหมายตรวจสุขภาพประชาชนและพระภิกษุสงฆ์มี13สาขาเฉพาะทางที่ให้บริการซึ่งคลินิกรับบริจาคโลหิตเป็นหนึ่งในคลินิกที่จัดทำในโครงการจึงได้ร่วมกับสมาคมศิษย์เซนฟรังซิสเวียในพระบรมราชินูปถัมภ์โชว์รูมและศูนย์บริการรถยนต์ฮอนด้าพระราม9และศูนย์บริการรถยนต์ฮอนด้าปิ่นเกล้าจัดกิจกรรมออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่โดยศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยและได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาผู้มีจิตกุศลศิษย์เซนฟรังซิสเวียในพระบรมราชินูปถัมภ์คณะผู้บริหารพนักงานรวมถึงผู้มีอุปการะคุณเข้าร่วมบริจาคโลหิตเมื่อวันที่8เมษายน2565ณโชว์รูมและศูนย์บริการรถยนต์ฮอนด้าพระราม9โดยมีดร.ศัสมนสงวนศิลป์นายกสมาคมศิษย์เซนฟรังซิสเวียในพระบรมราชินูปถัมภ์เป็นผู้นำในการจัดกิจกรรมครั้งนี้วันนี้นะคะทางสมาคมรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมในโครงการออกหน่วยแพทย์อาสาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสแห่งปีที่4ครบรอบพิธีพระบรมราชาภิเษกค่ะเราออกมาร่วมกันทำความดียิ่งให้ยิ่งได้1ชีวิตสามารถต่อได้อีก3ชีวิตนะคะแค่หยดเลือดเล็กๆนะคะแล้วก็ไม่เจ็บเลยค่ะคืออย่างทุกวันนี้นะคะจะเห็นว่างานที่รับบริจาคเลือดเนี่ยเป็นงานที่ค่อนข้างจะยากในสภาวะขาดแคลนกับสถานการณ์ของโควิดที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆเรียกได้ว่าเรามีโรคระบาดอยู่คนก็ไม่ค่อยจะออกมาบริจาคเลือดกันถูกไหมคะดังนั้นสมาคมศิษย์เซนฟรังซิสซาเวียในพระบรมราชินูปถัมภ์ก็เลยต้องก้าวออกมาค่ะเพื่อที่จะขอเชิญชวนนะคะเป็นตัวแทนให้ทุกท่านนะคะพวกเราเนี่ยสามารถ empowering together กันได้แล้วก็ออกมาเพื่อที่จะสร้างรอยยิ้มสร้างความสุขทำประโยชน์เพื่อแผ่นดินไทยของเราค่ะภายในงานได้รับเกียรติจากท่านผู้ใจบุญและแขกผู้มีเกียรติมากมายอาทิเช่นคุณหญิงโรสบริบาลบุริพันธ์ประธานมูลนิธิกตเวทินในพระบรมราชินูปถัมภ์คุณรัญชาบริบาลบุริพันธ์นายกสมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษในพระบรมราชูปถัมภ์ดร.สมนึกสงวนศิลป์ประธานกรรมการบริษัทพระราม9ฮอนด้าคาร์จำกัดและบริษัทปิ่นเกล้าฮอนด้าคาร์จำกัดคุณน้ำค้างพึ่งทองคุณสิริพรมณีพันธ์คุณเอนดูคงรักเกียรติยศคุณเอรินยาเกรียงโรจน์กุลและคุณสิรินทร์สงวนศิลป์การที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสปีที่4แห่งพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนั้นเป็นที่ปลาบปลื้มเป็นอย่างมากค่ะรู้สึกมีความสุขมากนะครับเพราะว่าเป็นการทำบุญอันสูงสุดนะครับก็คือการนำเลือดของตัวเองบริจาคให้กับท่านอื่นซึ่งในขณะนี้เราก็จะเป็นที่รู้กันว่าเลือดของสภากาชาดไทยขาดแคลนมากเพราะว่าอยู่ในช่วงโรคระบาดของโควิดซึ่งจะไม่ค่อยมีใครมาบริจาคฉะนั้นถือว่าเป็นบุญสูงสุดเหนือสิ่งใดๆนะครับฉะนั้นกิจกรรมนี้ถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่บริจาคให้กับสภากาชาดไทยที่มีความสุขนะครับในนามของพระราม9ฮอนด้าคาร์และปิ่นเกล้าฮอนด้าคาร์ก็ขอเชิญชวนพี่น้องคนไทยทุกคนมาร่วมกันทำกิจกรรมดีๆอย่างนี้ตลอดไปครับครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณสภากาชาดไทยนะครับแล้วก็แพทย์อาสาที่นำรถบริจาคเลือดที่มอบให้โดย Honda นะครับมารับบริจาคเลือดกับพวกเราพนักงาน Honda พระราม9และ Honda ปิ่น9ซึ่งก็เป็นที่ทราบกันดีว่าเลือด1คนนะครับที่บริจาคสามารถช่วยได้ถึง3ชีวิตเพราะฉะนั้นผมก็อยากจะเชิญชวนทุกคนออกมาร่วมกันบริจาคเลือดให้สภากาชาดไทยนะครับขอบคุณครับรู้สึกเป็นเกียรติมากเลยที่ได้เป็นสื่อกลางในการที่ให้
ให้มาออกหน่วยรับบริจาคโลหิตณที่แห่งนี้นะคะเพราะว่าจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อประชาชนค่ะลูกค้าและพนักงานทุกท่านเพื่อนๆก็คือได้มาทำประโยชน์ให้กับสังคมถ้าครั้งหน้านะคะอยากจะชวนทุกท่านนะคะให้มีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มาบริจาคเลือดให้กับคนที่มีความต้องการคนที่มีความยากลำบากในการที่จะหาเลือดในช่วงวิกฤตโควิดในช่วงนี้นะคะก็ถือว่าเป็นเกียรตินะครับบริจาคเลือดได้บุญได้กุศลครับก็อยากเชิญชวนให้ทุกคนนะครับช่วยกันบริจาคเลือดเพราะช่วงนี้เลือดขาดครับเลือดคลังขาดอยากให้ชวนมากันเยอะๆเป็นเกียรตินะครับแล้วก็ภูมิใจที่ได้มาทำบุญร่วมกันนะครับผมรู้สึกว่าเป็นประโยชน์ต่อสังคมแล้วก็เป็นประโยชน์กับผู้ป่วยที่เขาขาดโลหิตตอนนี้นะครับผมก็รู้สึกดีใจนะครับและเชิญชวนพี่น้องตำรวจไทยนะครับมาร่วมบริจาคกันเยอะๆนะครับจากงานที่เรามาจัดในวันนี้นะคะเป็นกิจกรรมเล็กๆค่ะแต่ก็อยากที่จะขอเชิญชวนนะคะทุกๆท่านให้ออกมาร่วมบริจาคโลหิตกันค่ะในสภาวะที่โลหิตขาดแคลนกับสถานการณ์โควิดที่ระบาดกันอยู่ในขณะนี้ค่ะแล้วก็หวังว่ากิจกรรมในครั้งนี้จะไม่ใช่กิจกรรมครั้งแรกแล้วก็จะเป็นครั้งสุดท้ายนะคะเราหวังว่ากิจกรรมแบบนี้จะเป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนะคะให้กับทุกๆท่านออกมาร่วมกันทำความดียิ่งให้ยิ่งได้1ชีวิตต่อได้อีก3ชีวิตทีเดียวค่ะและในโอกาสนี้คุณหญิงโรสบริบาลบุริพานประธานมูลนิธิกตเวทินในพระบรมราชินูปถัมภ์คุณรัญชาบริบาลบุริพันธ์นายกสมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะได้ร่วมแสดงความยินดีกับดร.ศาสมนสงวนศิลป์นายกสมาคมศิษย์เซนฟรังซิสเวียในพระบรมราชินูปถัมภ์ในโอกาสที่ได้รับตำแหน่งจากการเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมศิษย์เมื่อวันอาทิตย์ที่20มีนาคม2565ที่ผ่านมาโดยได้รับความไว้วางใจจากศิษย์เซนฟรังซิสเวียคอนแวนต์มากมายกว่า30รุ่นที่ให้การสนับสนุนในการเลือกตั้งครั้งนี้ให้ได้รับตำแหน่งนายกสมาคมศิษย์เซนฟรังซิสเวียในพระบรมราชินูปถัมภ์ค่ะคุณศาสมนที่รักนะคะแล้วก็เป็นซันต้าที่น่ารักของเราแล้วเวลานี้นะฮะเขาได้เป็นนายกสมาคมของศิษย์เซนฟรังในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะเรียนแสดงความยินดีด้วยค่ะแล้วก็คิดว่าคงเข้าไปช่วยโรงเรียนได้อย่างดีเพราะว่าเป็นคนที่มีน้ำใจนะฮะแล้วก็ทำงานเก่งเพราะฉะนั้นก็สมาคมนี้คงจะเจริญรุ่งเรืองนะคะก็ขอให้ทำงานนะคะด้วยความสนุกสนานนะคะแล้วก็รู้ว่าหญิงเก่งอยู่แล้วนะคะต้องมีความสามารถนะคะคนที่มีความสามารถนี่ทุกคนแย่งกันหมดเลยนะคะเพื่อที่จะเอามาเป็นนายกเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะก็ขอให้2ปีที่ได้มาเป็นนายกนะของศิษย์เก่าเซ็นทรัลนี้นะคะก็ขอให้ประสบความสำเร็จทุกเรื่องนะคะที่ทำค่ะขอบพระคุณค่ะก็หวังว่าจะสามารถนำพาสมาคมนะคะทำประโยชน์ให้กับโรงเรียนท่านอธิการท่านมาเซอร์ต่างๆคุณครูทุกท่านนะคะให้มีความสุขนะคะแล้วก็เป็นคอมมูนิตี้ที่มีแต่ความสุขแล้วก็น่าอยู่แล้วก็พวกเราก็จะ empowering together ไปด้วยกันนะคะค่ะขอบพระคุณค่ะ Hotline Thailand ทุกข่าวคือความจริง